ันนี้คุณสันติลิ้มทองกุลแล้วก็กระรับไปในชื่อสถานีรถน้ำที่พี่นะเห็นนะคะเขาฝันถึงการเมืองใหม่ค่ะไม่ทราบมันจะเป็นความฝันหรือเปล่าแต่เราจะพยายามค่ะพยายามผมว่าตอนนี้รัฐบาลก็คงต้องน่าจะลาออกหรือยุบสภาให้ได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่ทำร้ายประชาชนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่ทำอย่างนี้อีกแล้วสุดท้ายขอยืนยันว่าประชาชนที่เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมทั้งแกนนำมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวที่จะยืนยันในการต่อสู้อย่างสงบและสันติเพื่อให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปให้ได้